จำได้ไหมครับคุณเคยบอกว่าอยากให้คุณสุริยงมาช่วยจัดงานมั่นพอผมรู้ว่าสุริยงเขาทำงานกับคุณชนะผมก็เลยรีบตามหาเขาเพื่อคุณคุณจะได้มีคนช่วยจัดงานจะได้ไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้สุริยงเขารับปากกันด้วยนะครับงั้นล่ะคุณเกณฑ์ไม่ดีใจเหรอครับเกณฑ์คงจะดีใจมากกว่านี้ถ้าทุกอย่างที่คุณทำคุณบอกเกณฑ์ตรงๆไม่โกหกไม่แอบทำลับหลังคุณเกณฑ์ผมตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณเกณฑ์ต่างหากแล้วครับก็เลยไม่ได้บอกก่อนที่ผ่านมาเกณฑ์เซอร์ไพรส์มามากพอแล้วค่ะถ้าเข็มยังอยากให้มีงานมั่นต่อไปก็มาเคลียร์เองนะคะ